สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช anel นบพอลองไปเลยนะครับวันนี้กับผมจะมาสปอยหนังจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Expendables 4โคตรคนทีมมหาการภาค4และเช่นเดิมครับคลิปนี้จะมีการใส่มุกตลกลงไปเล็กน้อยท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อที่ดูหนังจากโรงภาพยนตร์แล้วมาฟังคลิปสปอยหนังต่อครับผมแล้วก็พี่จาพนมของประเทศไทยเราเนี่ยก็มีบทเด่นอย่างมากนะครับกับการแสดงหนังในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัวประกอบนะแต่เรียกว่าเป็นบทค่อนข้างเด่นเลยล่ะใครดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่าอยากให้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงตรงไหนจะนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับส่วนใครที่บ่นว่าภาพน้อยอ่ะภาพไม่เยอะเลยทำไมไม่ใส่ภาพมาภาพมันค้างอันนี้ตั้งนานบทพูดไปไกลแล้วคือผมเอาภาพมาจากตัวอย่างหนังครับดังนั้นมันเลยมีภาพแค่นี้ตัวอย่างหนังปล่อยมาแค่ไหนหรือในเว็บมีแค่ไหนใน IMDB มีแค่ไหนผมใช้แค่นั้นครับไม่ได้เอามาเพิ่มนะโอเคเพราะนั้นภาพเลยน้อยหน่อยต้องขออภัยมาณที่นี้ครับภาพบางภาพเนี่ยผมพยายามเจเนเรตด้วย AI ให้มันใกล้เคียงกับในหนังมากที่สุดนะดังนั้นเนี่ยหน้าตาที่เห็นในภาพเนี่ยอาจจะแปลกจากตัวจริงไปบ้างแต่เป็นการใช้ AI เจเนเรตขึ้นมาครับถ้าไม่ชอบต้องขออภัยมาณที่ด้วยครับแต่อยากให้เห็นภาพเป็นไงหนังบูไม่เห็นภาพมันก็แปลกๆเอาละพูดมาก็เยอะแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังสปอยหนังกันได้เลยเปิดเรื่องมาบาร์นี่ลูซี่เวสเตอร์สตาร์โลนกระโชว์ความเท่ควบมอเตอร์ไซค์คันโปรดแบบคริสต์มาสหรือเจสันสเตแธมถึงหน้าบ้านแต่จังหวะเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะตอนนี้คริสต์มาสการทะเลาะกับเมียสุดรักสุดเซ็กซี่จีน่าจนบ้านแตกอึกทึกคุกโคงเป็นการใหญ่แต่เรื่องของปู่ๆเมียเนี่ยต้องพักเอาไว้ก่อนชั่วคราวเพราะการที่บาร์นี่ขับรถมาถึงหน้าบ้านแสดงว่าต้องมีเรื่องแน่ๆคริสต์มาสบึงรถไปกับบาร์นี่โดยไม่ลังเลบาร์นี่พาคริสต์มาสมาที่ร้านเหล้าร้านหนึ่งแล้วบอกกับคริสต์มาสด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดว่าคือกูเสียพนันเลยโดนเอาแหวนสุดรักไปเอาคืนให้กูหน่อยดิคริสต์มาสมองหน้าบาร์นี่จึงพูดขึ้นมาว่าเอาไอ้สัตว์กูนึกว่ามีเรื่องเหี้ยอะไรแล้วมึงแพ้เชี่ยอะไรมาแล้วเนี่ยบาร์นี่เลยสารภาพบทเปลือกว่าเมื่อคืนเนี่ยเมาหนักไปหน่อยเลยไปค้าเล่นซูโม่หูแม่โป้งกับจัมโบ้ชิมแล้วเสือกแพ้ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเพราะเป็นแหวนวงโปรดซะด้วยจะขอซื้อคืนแม่งก็ไม่ให้จะต่อยแม่งตอนนี้ก็ปวดหลังเลยอยากจะขอแรงมึงช่วยเคลียร์ให้กูหน่อยด้วยความเซ็งบวกความเอื่อมละอาคริสต์มาสจึงเข้าไปในร้านเหล้าถามหาไอ้จัมโบ้ชิมเนี่ยว่ามันน่ะคือใครวะเพื่อเคลียร์ให้เรื่องมันจบๆไปเสียทีคริสต์มาสเนี่ยพยายามขอแหวนคืนดีๆแต่จัมโบ้ชิมเนี่ยเสือกพูดจากลัวส้งติงคริสต์มาสเลยเอาสนับมือที่บาร์นี่ให้มาชกเข้าไปที่เบ้าหน้าแบบเต็มพอตัวเปิดได้ทำการเปิดสังเวียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางร้านเข้าสู่ความโกลาหลทุกคนพยายามตะลุมบอลคริสต์มาสอย่างเมามันบาร์ดี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอาจจะยืนซดเบียร์ดูมวยอยู่ห่างๆอย่างสบายใจจนคริสต์มาสเกือบพลาดท่าเพราะคู่ต่อสู้เนี่ยตัวใหญ่มากบาร์ดี้เลยชักปืนยิงขู่ช่วยคริสต์มาสไปดอกหนึ่งไอ้ตัวใหญ่ที่โดนยิงก็ฉุนขาดเลยพยายามวิ่งไปตั้นหน้าบาร์ดี้แต่บาร์ดี้ก็อาศัยความเก๋ากว่าจับร่างยักษ์ใหญ่ของไอ้เจ้ายักษ์เนี่ยโยนจนสิ้นฤทธิ์สองคนเนี่ยมาที่ร้านได้ไม่ถึง10นาทีร้านเนี่ยก็ชิบหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วบาร์นี่ได้แหวนคืนส่วนคริสต์มาสเนี่ยเครื่องเพิ่มไป2เท่าเพราะบาร์นี่เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยปวดหลังเลยไม่อยากลุยอ่ะแต่เสือกยกล่างไอ้ยักษ์ใหญ่นั้นซะลอยละลิ่วนี่เรียกกูมาโดนตีนชัดๆเลยบาร์นี่เห็นเพื่อนเครื่องเนี่ยก็ยิ้มแล้วบอกว่านะกูแค่อยากใช้เวลาร่วมกับมึงอ่ะไม่นะบาร์นี่มึงจะพูดประโยคปักธงมรณะไม่ได้นะพอทั้งสองจบเรื่องจากร้านเหล้าก็ไปรวมตัวกับพวกคนอื่นซึ่งมีสมาชิกหน้าใหม่อย่างอีซี่เดย์และกาแลนเข้ามารวมกลุ่มด้วยที่ทุกคนมารวมตัวกันในวันนี้พอมมาร์ท CIA และเพื่อนร่วมงานเก่าของบาร์นี่เมื่อ25ปีก่อนได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน Expendable ของบาร์นี่ภารกิจนี้คือการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์จุดชนวนระเบิดของหัวลบนิวเคลียร์ของลิเบียตกไปอยู่ในเงื้อมือของโอเซลอตนักค้าอาวุธลึกลับซึ่งวางแผนชิงชิ้นส่วนนี้มาประกอบเป็นระเบิดนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตนไม่มีใครรู้ว่าตัวจริงของโอเซลอตคือใครแต่บาร์นี่มีความแค้นโอเซลอตไปอย่างมากเพราะเขาเนี่ยเคยได้รับภารกิจให้ออกตามล่าโอเซลอตแต่ภารกิจในครั้งนั้นคือหลุมพรางที่โอเซลอตล่อให้พวกบาร์นี่ออกมาติดกับจนถูกสังหารเกือบยกทีมเอ็กเพเนเบิลจึงออกเดินทางไปยังฐานเก็บอาวุธเคมีเก่าของกาดาฟีที่ประเทศลิเบียซึ่งตอนนี้ถูกพรรคพวกของรามัดลูกน้องโอเซลอตบุกเข้าโจมตีเพื่อยึดอุปกรณ์จุดชนวนมาเป็นของตนทีมเอ็กเพเนเบิลที่เข้าใกล้ที่หมายจู่ๆก็ถูกรถถังต่อต้านอากาศยานเล็งยิงจากระยะไกลบาร์นี่รู้ทันทีว่างานนี้แม่งมีหนอนบอนไซอยู่ในทีมแน่ๆเลย
มีใครบางคนแสลนบอกข้อมูลภารกิจให้กับโอเซลอตรู้พวกแม่งจึงเตรียมรถถังต่อต้านอากาศยานเอาไว้สอยกูอย่างดีเลยคริสมันและพรรคพวกยึดเตรียมออกปฏิบัติการแบบฉุกเฉินทันทีบาร์นี่ทำการบินเลียบพื้นแล้วหย่อนรถของลูกทีมลงจากท้ายเครื่องบินให้ลูกทีมเนี่ยลงไปฟัดกับทหารของรามัดเอาเองส่วนบาร์นี่เนี่ยจะขับเครื่องบินวนรอบๆเพื่อคุมเชิงอยู่ห่างรถปฏิบัติการของทีมเอเพเนเบิลมี2คันคันแรกคือคริสมัสจับคู่กับกาลันส่วนอีกคันคือโทโรสจับคู่กับอีซี่เดย์ส่วนกันเนอร์เนี่ยจะคอยทำการซุ่มยิงจากระยะไกลแต่ว่าอาจจะไม่แม่นนะพวกช่วงนี้เนี่ยแกงงดเหล้าเข้าพรรษาไงพอไม่ได้กินเหล้าก็จะแบบมือสั่นเล็กน้อยแต่ตาพร่ามัวทางด้านลามัดเนี่ยตอนนี้ได้ครอบครองตัวจุดชนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงพยายามรีบชิ่งหนีออกจากฐานเพื่อหนีทีมเอเพเนเบิลแต่คริสมัสและกาลันก็แว้นรถอย่างบ้าคลั่งไล่ตามขบวนรบคุ้มกันของลามัดไปอย่างกระชั้นชิดส่วนโทโรสและอีซี่เดย์ก็เน้นถล่มไม่เน้นแว้นก็ค่อยๆสอยบรรดาลูกน้องให้ไล่ตามคริสมัสไปจากทางด้านหลังอยู่ห่างๆคริสมัสใช้ปืนใหญ่ติดรถและยิงขบวนรถคุ้มกันของลามัดอย่างเมามันแต่ด้วยความเผลอเลยปืน50แคลที่ติดอยู่ที่ตัวรถก็โดนตะขอโรงงานเคมีเนี่ยเกี่ยวหลุดออกไปต่อหน้าต่อตาคริสมัสยิงช็อตฟิลเพราะไม่มีอะไรจะยิงเล่นแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะด้วยความสดสุดจัดประหลัดบอกคริสมัสจึงกระโดดไปที่รถของศัตรูยิงคนกลับทิ้งแล้วใช้มีดเฉือนมือปืนทิ้งจากนั้นก็กระโดดกลับไปยังรถของตนเองส่วนกาลันเนี่ยเสือกระโดดไปยังรถที่คริสมัสเพิ่งสอยมาเมื่อกี้อยู่หมาดเพื่อยุดรถมาแว้นร่วมกับคริสมัสคริสมัสทำการโซโล่เดี่ยวไล่ตามลามัดไปจนตีคู่ได้สำเร็จส่วนโทโรและอีซี่เดย์เนี่ยพลาดท่านะโดนรถของศัตรูชนจนคว่ำแม้จะไม่เป็นอะไรมากแต่ก็ทำให้ไม่สามารถตามไปช่วยคริสมัสได้กาลันที่ตอนแรกเนี่ยตามไปช่วยคริสมัสแต่เมื่อเห็นโทโรและอีซี่เดย์กำลังลำบากจึงได้แว้นรถมาตีคู่ตั้งเป็นเกาะกำบังและก็นำยิงลูกน้องรามัดที่บุกเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทางด้านคริสมัสแม้จะตามรามัดไปได้ทันแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะรถของรามัดเนี่ยเป็นรถกันกระสุนทันใดนั้นความชิบหายก็บังเกิดเพราะเครื่องบินของบาร์นี่โดนยิงบาร์เนี่ยรู้ว่าชิบหายแน่แล้วจึงได้บอกให้คริสมัสเนี่ยพยายามทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงแต่ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนคริสมัสจึงเลิกไล่ตามรามัดแล้วใช้รถที่ตัวเองขับมาเนี่ยพุ่งชนรถต่อสู้อากาศยานที่ยิงบาร์นี่อยู่บาร์นี่เหมือนจะรอดพ้นวิกฤตแต่ทันใดนั้นลามัดก็ใช้ปืนไรเฟิลเจาะเกราะยิงใส่เครื่องบินของบาร์นี่จนร่วงลงมาในที่สุดคริสมัสเห็นเครื่องบินของเพื่อนตกลงมาจึงรีบวิ่งเข้าไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่สิ่งที่เขาเห็นคือร่างไร้วิญญาณที่โดนไฟคอกทั้งตัวนำซ้ำร่างที่โดนไฟคอกนี้ก็ได้สวมแหวนที่คริสมัสเพิ่งไปทวงคืนมาเมื่อเช้าอยู่หมาดๆทีมเอเพนเดเบิลคนอื่นที่ตามมาถึงเมื่อเห็นสภาพเครื่องบินที่ตกมาก็ต่างช็อกกันไปตามๆกันทุกคนได้จัดงานเลี้ยงลำลึกงานเลี้ยงอาลัยให้กับบาร์นี่ที่ร้านเหล้าร้านประจำตอนนี้เอเพเนเบิลขาดผู้นำแต่ที่แย่ยิ่งกว่าน่าจะเป็นสภาพจิตใจของสมาชิกภายในทีมซึ่งคริสมัสดูเหมือนจะได้รับความบอบช้ำทำจิตใจมากที่สุดจีน่าเมียรักของคริสมัสและเป็นหนึ่งในทีมเอเพเนเบิลด้วยได้เข้ามาปลอบคริสมัสอยากล้างแค้นให้กับมาร์นี่มากแต่มาร์ชเนี่ยได้เดินเข้ามาและบอกคริสมัสว่ามึงโดนไล่ออกคริสมัสถูกขับออกจากกลุ่มเอเพเนเบิลเพราะคริสมัสไม่ยอมทำตามคำสั่งสุดท้ายที่บาร์นี่ให้ทำนั่นคือตามรามัดไปและกลับทิ้งภารกิจพยายามช่วยบาร์นี่แทนสุดท้ายบาร์นี่ก็ต้องตายอย่างไร้ประโยชน์คริสมัสรู้สึกรับไม่ได้กับเรื่องนี้เลยถามว่าแล้วใครจะเป็นหัวหน้าเอเพเนเบิลแทนมาร์ชจึงได้แต่งตั้งให้จีน่าเป็นผู้นำคนใหม่ของเอเพเนเบิลแทนด้วยความหงุดหงิดคริสมัสจึงเดินออกจากร้านไปแต่ตอนออกมาเขาได้หยิบแหวนสุดรักของบาร์นี่ออกมาด้วยเพื่อเป็นของดูต่างหน้าคริสมัสพยายามหางานอื่นทำแต่ก็ไปไม่รอดเพราะเขาเนี่ยถนัดแต่งานสายบูเท่านั้นตกดึกคริสมัสจึงงัดบ้านจีน่าแฟนสาวและให้เปิดเซฟเพื่อหาข้อมูลว่าเอเพเนเบิลต้องไปทำภารกิจที่ใดต่อพอคริสมัสเปิดเซฟออกเขาก็เจอเอกสารลับของบาร์นี่ซึ่งระบุว่าบาร์นี่เคยทำงานให้กับโปรเจกต์ลับของรัฐบาลเมื่อครั้งที่บาร์นี่ยังมีชีวิตอยู่เอกสารนี้ถูกเก็บเป็นความลับแต่พอบาร์นี่ตายเอกสารนี้จึงถูกปลดปล่อยออกมาทันทีโดยอัตโนมัติคริสมัสกำลังตั้งใจอ่านเอกสารอยู่เพลินๆจีน่าก็โผล่มาคริสมัสเนี่ยขอร้องให้จีน่านะพาผัวนะพาผัวเนี่ยไปทำภารกิจด้วยเธอแต่จีน่าเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะเป็นคำสั่งจากเบื้องบนเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องทั้งสองจึงเข้าปลุกปั้มกันเพื่อแย่งเอกสารของบาร์นี่คือปั้มอ่ะปั้มแบบปั้มจริงๆเลยอ่ะแบบฮึ่มๆเลยอ่ะแล้วเมื่อทั้งสองเนี่ยใช้ความรุนแรงบนเตียงเสร็จคริสมัสก็เข้าใจดีว่าเฮ้อกูเองไปด้วยไม่ได้นะจีน่าต้องไปกับทีมเขาจึงฝากมีดคู่ใจให้จีน่าเนี่ยนำติดตัวไปด้วยเพื่อใช้ล้างแค้นให้บาร์นี่แทนตัวเขาด้วยซึ่งจีน่าเนี่ยก็เต็มใจรับไว้พออรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินล่ำเลิงใจใสจ
จีน่าเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปรับภารกิจส่วนคริสต์มาสที่เพิ่งตื่นนอนก็ได้เปิดมือถือเพื่อเช็คสัญญาณ GPS ที่แอบติดเอาไว้ที่ด้ามมีดที่มอบกับจีน่าเพื่อดูว่าพวก Expendable จะเดินทางไปทำภารกิจที่ใดต่อซึ่งภารกิจถัดไปของพวก Expendable คือการชิงอุปกรณ์จุดชนวนคืนมาจากรามัสเพราะหากรามัสมีอุปกรณ์นิวเคลียร์และตัวจุดชนวนอยู่ในมือพร้อมกันพวกมันจะสามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้อย่างง่ายดายยังดีที่มาร์ชเนี่ยมีอดีตลูกน้องโอเซลอตเนี่ยเป็นแหล่งข่าวให้จึงรู้ว่าการเคลื่อนไหวพวกมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อซึ่งสายข่าวเนี่ยได้แจ้งข้อมูลว่ารามัสและโอเซลอตจะใช้เรือขนส่งของไทยที่มีชื่อว่าจินตลาในการเดินทางไปยังน่านน้ำรัสเซียทีมเอเพนเนเบิลต้องรอเข้าไปบนเรือและชิงที่จุดชนวนมาให้ได้หากมีอะไรผิดพลาดและรัสเซียจับได้หรือเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาที่น่านน้ำรัสเซียงานนี้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นแน่ๆพี่เจสันสเตย์แทมของเราเนี่ยที่เห็น GPS ของเมียมุ่งหน้าไปทางทะเลแถบประเทศไทยก็บินดิ่งไปยังประเทศไทยอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้มานานตั้งแต่เรื่อง The Meg 2ที่พี่เข้ามาไทยครั้งนี้ไม่ได้มาเที่ยวแต่มาเพื่อตามหานายเดชาอดีตหน่วยรบพิเศษ90ซึ่งมีฝีมือร้ายกาจและสังหารคนมาแล้วนักต่อนักบาร์นี่ได้เคยบอกกับคริสต์มาสว่าเดชาเนี่ยเป็นคนมีฝีมือหากมีอะไรอ่ะสามารถพึ่งเดชาได้คริสต์มาสเนี่ยพอมาถึงไทยก็ตะเวนถามหาเดชาตามร้านเหล้าริมเลว่าเดชาอยู่ไหนอ่ะเดชาอยู่ไหนอ่ะร้านเหล้าเนี่ยก็เลยบอกว่าเดชงเดชาอะไรไม่รู้เว้ยแต่ถ้าหาเรือแล้วก็ไปลงที่ชายหาดด้านโน้นคริสต์มาสที่ได้ยินแบบนั้นก็เดินลงไปที่ชายหาดและพบเรือยนต์ลำหนึ่งซึ่งมีสัญลักษณ์ของทีม Expendable ติดอยู่เห็นแบบนี้ก็ชัดเลยคริสต์มาสจึงถามชายที่กวาดพื้นอยู่ใกล้ๆว่ารู้จักเจ้าของเรือลำนี้ไหมรู้จักคนที่ชื่อเดชาไหมชายกวาดพื้นได้ยินแบบนั้นจึงค่อยๆหันไปทางคริสต์มาสอย่างช้าๆและบอกว่าค่อยบ่ฮู้จักเด้อเดชงเดชาคริสต์มาสได้ยินแบบนั้นจึงคิดว่าช่างแม่งเอ้ยงั้นยึดเรือแม่งไปเลยละกันแต่ชายกวาดพื้นได้เข้ามาขวางไม่คริสต์มาสขโมยเรือทั้งสองปะทะกันได้ราวสองกระบวนท่าชายกวาดพื้นก็เห็นคริสต์มาสใส่แหวนของบาร์นี่อยู่จึงได้ถามว่าทำไมเจ้าถึงใส่แหวนของบาร์นี่คริสต์มาสจึงบอกไปว่าบาร์นี่สิ้นใจแล้วตอนนี้ข้ากำลังตามหาเรือและเดชาเพื่อไปล้างแค้นให้บาร์นี่ชายกวาดถนนจึงยอมบอกความจริงว่าแท้จริงแล้วเขานี่แหละคือเดชาทว่าเขาได้ทิ้งชื่อนั้นไปนานแล้วเพราะเขาฆ่าคนมามากมายจะรู้สึกว่าเฉยชาบการลงมือฆ่าใครเขาจึงอยากหยุดตัวตนที่เป็นนักฆ่าก่อนที่วันหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่สามารถถอยหลังกลับมาได้อีกเดชาและคริสต์มาสจึงได้นั่งเรือเครื่องออกติดตามจีน่าในทะเลอันกว้างใหญ่ด้วยสัญญาณ GPS ทางด้านจีน่าตอนนี้อยู่บนเครื่องบินพร้อมกับทีม Expendable และ Marsh ซึ่งรอบนี้เนี่ยมาคุมมิชชั่นด้วยตัวเองทุกคนในทีมกระโดดล่มลงมายังดาดฟ้าเรือจินตลาด้วยความเงียบเชียบทว่าสิ่งที่เงียบยิ่งกว่าคือดาดฟ้าเรือของเรือส่งสินค้าจินตลาพอที่ดาดฟ้าเรือนั้นไม่มีใครอยู่เลยจนน่าสงสัยนำซ้ำเครื่องตรวจวัดกันตภาพรังสีก็ส่งสัญญาณเสียงดังจนน่ากลัวโทโรสคิดว่าตอนนี้รามัสเนี่ยน่าจะมีทั้งนิวเคลียร์และตัวจุดชนวนในเรือทั้งคู่พวกเขาเนี่ยต้องหาทางชิงตัวจุดชนวนมาให้ได้ก่อนที่เรือเนี่ยจะเข้าสู่น่านน้ำรัสเซียและเกิดตูมตามขึ้นมาจีน่าจึงสั่งให้ลูกทีมแยกออกเป็น2ทีมเพื่อตีกระหนาบบุกลำตัวเรือจากทาง2ทางแต่เมื่อบุกเข้าไปยังตัวเรือจีน่าก็พบว่าทหารของรามัสเนี่ยได้ดักรออยู่งานนี้มีหนอนบ่อนไส้อีกแล้วครับท่านทุกคนในทีมจึงถูกจับไปขังไว้ภายในตัวเรือส่วนมาซึ่งเป็นหัวหน้าทีมได้ถูกจับไปเป็นเชลยเพื่อใช้ต่อรองในการแลกเปลี่ยนตัวประกันในระหว่างที่ทุกคนกำลังโดนขังอยู่คริสต์มาสและเดชาก็เดินทางมาถึงเรือตามพิกัด GPS เสียทีเดชาขออนุญาตคริสต์มาสขอส่งเขาเพียงแค่นี้เขาขอไม่ฆ่าใครอีกถ้าเขาเรียกตัวตนเดชาคนเดินกลับมาเขาไม่รู้ว่าตัวเขาจะสามารถกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้อีกครั้งหรือไม่คริสต์มาสเข้าใจดีจึงได้ล่อเข้าไปยังตัวเรือเพียงคนเดียวเมื่อขึ้นมาบนเรือคริสต์มาสงงมากว่ากูมาช้าขนาดเนี้ยทำไมเรือมันยังเงียบอยู่วะแม่งต้องยิงกันเละแล้วสิคริสต์มาสตาม GPS ของเมียเข้าไปภายในตัวเรือแต่ก็พบว่ามีดไม่อยู่ที่เมียแต่มีทหารคนหนึ่งเอามีดไปคริสต์มาสจึงชิงมีดกลับมาและเค้นถามว่าพวกแกเอาเมียฆ่าไว้ที่ไหนคริสต์มาสพยายามวิ่งไปช่วยจีน่าและเพื่อนๆที่ถูกขังอยู่เพราะว่ารามัสรู้ตัวแล้วว่ามีคนบุกรุกขึ้นมาบนเรือจึงได้สั่งทหารทุกคนผ่านวิทยุสื่อสารว่าให้จับผู้บุกรุกมาให้ได้คริสต์มาสต้องรับมือกับทหารมากมายจนไม่มีเวลาไปช่วยเพื่อนๆแถมตอนที่วิ่งหนีอยู่เนี่ยเขาก็บังเอิญไปจ้าเข้ากับระเบิดนิวเคลียร์ตัวเป็นๆที่ถูกสร้างและตั้งตัวจุดชนวนเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้คริสต์มาสยังไม่สามารถทำอะไรได้
จึงหนีไปฉกมอเตอร์ไซค์ติดอาวุธและใช้ยิงศัตรูไปพางหนีไปพางก่อนจนมาตันอยู่บนชั้นดาดฟ้าของเรือเช่นเดิมศัตรูเนี่ยโผล่ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดดัง NPC ที่สปอนได้เรื่อยๆจนกระทั่งคริสต์มาสเนี่ยรับมือลำบากได้แต่หลบเพียงอย่างเดียวทันใดนั้นส้นตีนก็ลอยออกมาจากฟากฟ้าฟาดเข้าหน้าของทหารรามัดเขาอย่างจังเดชาได้ใช้วิชามวยไทยผสมกับมีดเข้าสังหารลูกน้องของรามัดจนเสียกระบวนไปหมดคริสต์มาสได้ใช้โอกาสนั้นเข้าไปผสมลงจัดการลูกน้องของรามัดจนหมดตีทั้งสองร่วมมือกันบุกเข้าไปในตัวเรือเพื่อช่วยพรรคพวกทว่าจีน่าและคนอื่นๆก็ได้หนีออกมาจากห้องขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการหนีทางประตูระบายน้ำประตูนี้ไม่สามารถเปิดออกได้ด้วยแรงคนแต่หากโดนน้ำมันจะเปิดออกเองโดยอัตโนมัติโทรสจึงเยี่ยวรถประตูทำให้ประตูเนี่ยเปิดออกทำให้ทุกคนหนีออกมาได้แต่พอออกมาก็เจอเขากับทหารอาวุธครบมือ3คนกลางทางแต่คริสต์มาสกับเดชาที่ตามมาสมทบก็ช่วยทุกคนเอาไว้ได้จีน่าเนี่ยเจอผัวก็ได้แอบเสียบแนมนิดหน่อยนะว่าทำไมเนี่ยผัวกูเนี่ยมาช้าจังแท้จริงแล้วจีน่ารู้อยู่แล้วว่ามีดที่คริสต์มาสเนี่ยให้มามี GPS ติดตั้งอยู่แต่เธอเนี่ยแกล้งโง่รับมาเพื่อให้คริสต์มาสเนี่ยเป็นแผน2หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคริสต์มาสก็จะโผล่มาช่วยนั่นเองคริสต์มาสเนี่ยแอบจี๊ดในใจเล็กๆที่เมียกูเนี่ยแอบรู้แผนการชั่วร้ายในใจกูทุกอย่างเลยคิดอะไรมันรู้หมดแต่เมื่อทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วคริสต์มาสก็ได้พาทุกคนไปยังระเบิดนิวเคลียร์ที่เขาเจอก่อนหน้านี้เมื่อโทโรสสำรวจดูก็พบว่าตอนนี้ระเบิดได้ถูกตั้งเวลาไว้แล้วมันจะระเบิดได้อีก28นาทีถ้าหยุดต้องสั่งหยุดด้วยตัวจุดชนวนระยะไกลเท่านั้นดังนั้นต้องหาตัวรามัสให้พบเมื่อได้ยินแบบนั้นคริสต์มาสก็ถึงบางอ้อทันทีเพราะตอนที่เขาลอบขึ้นเรือมาครั้งแรกเขาเห็นพวกทหารรามัสเนี่ยเอาเครื่องบินปลอมไปจอดไว้บนดาดฟ้าแถมยังชักธงชาติธงอเมริกาขึ้นด้วยโอเซลอตเนี่ยต้องการให้รัสเซียเนี่ยคิดว่าเรือลำนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาและพอเรือเนี่ยไประเบิดที่หน้าน้ำรัสเซียรัสเซียจะได้คิดว่าเป็นฝีมือของอเมริกานั่นเองทีนี้ล่ะงานหยาบแน่นอนทุกคนในทีมจึงรวมตัวกันเพื่อตามล่ารามัดจังหวะนี้เองเป็นช่วงเล่นของทุกคนทุกคนสาดกระสุนสาดอาวุธกันอย่างไม่ยั้งทว่าโทโรสพลาดท่าโดนบล็อกลูกน้องมือขวาของรามัดแทงเข้าที่สีข้างอาการค่อนข้างแย่แรชและกาลันรีบเข้ามาดูอาการโทรสทันทีกาลันเห็นเพื่อนเจ็บก็เลือดขึ้นหน้าจึงพยายามใช้มีดวิ่งเข้าไปจ้วงบล็อกแต่ดูเหมือนทนายเดชาของเราจะรู้ดีว่าฝีมือของกาลันเนี่ยไม่ใช่คู่มือของบล็อกทนายเดชาจึงขอจัดเองจุ๊กครูอีซี่เดย์และกันเนอร์รีบเข้ามายิงคุ้มกันและดูอาการของโทรสพอแรชเห็นว่าโทรสมีคนปกป้องแล้วจึงเข้าไปแจมกับทนายเดชาเพื่อสัดหน้าคนที่ไปทำร้ายผัวหนูในอนาคตบ็อกซึ่งโดน2ลุม1ก็โดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวและถูกปิดฉากด้วยข่าวลอยของเดชาจนตกลงไปในชั้นล่างของเรือแนบนิ่งในที่สุดทางด้านคริสต์มาสตอนนี้พบตัวรามัดแล้วจึง1-1กับรามัดแบบแฟร์ๆคริสต์มาสใช้มีดรามัดใช้พลองมือทั้ง2ฟาดฟันกันอย่างสูสีแต่ดูเหมือนรามัดเนี่ยจะดูถูกคริสต์มาสมากเกินไปจนโดนศอกกลับซะหน้าเหวอแต่ถึงกระนั้นจักรบุ๋มเอ้ยรามัดก็ยังไม่เลิกทำหน้ากวนติงและเข้าปะทะกับคริสต์มาสอีกครั้งด้วยความมั่นใจลามัสได้ใช้พอมือรับมีดของคริสต์มาสได้ทุกดอกแต่คริสต์มาสก็พลิกแผนเป็นจากการแทงเป็นการเฉือนจนได้เฉือนหน้าของลามัสไป1แผลจนลามัสเนี่ยหน้าเหวออีก1ครั้งทั้ง2สู้กันต่อสักพักลามัสก็ไม่ใช่คู่มือของคริสต์มาสจึงโดนคริสต์มาสใช้ขวานปักอกเหมือนทานอสโดนทอเอาขวานปักอกยังไงอย่างนั้นแต่ถึงแบบนั้นนะลามัสก็ยังปากดีไม่เลิกแล้วบอกคริสต์มาสว่า มึงคิดว่าตัวจุดชนวนอยู่ที่กูงั้นเหรอมึงคิดผิดแล้วมันอยู่ที่เจ้านายของข้าต่างหากด้วยความหมั่นไส้คริสต์มาสจึงกดขวานซ้ำแผลเก่าเพื่อให้รามัสเลิกแพร่มเสียทีจีน่าที่ตามมาสมทบก็มองออกไปนอกหน้าต่างห้องเดินเรือจึงเห็นคอปเตอร์ของ CIA และทหารนำตัวลูกน้องโอเซลอตมาแลกเปลี่ยนกับมาร์ชที่ถูกจับไว้เป็นตัวประกันแต่ทันทีที่ลูกน้องโอเซลอตลงมายืนบนเรือมาร์ชก็คว้าปืนยิงทหารและลูกน้องของโอเซลอตทิ้งทันทีแท้จริงแล้วมาร์ชก็คือโอเซลอตนั่นเองมาร์ชต้องการสังหารลูกน้องเก่าของตนข้อหาเอาความรักของตนไปบอกให้ CIA รู้มาร์ชพยายามขึ้นคอปเตอร์ที่นำตัวประกันมาส่งเพื่อหนีออกจากเรือก่อนเรือจะระเบิดแต่คริสต์มาสได้ใช้ RPG ยิงถล่มคอปเตอร์จนเละไม่มีชิ้นดีมาร์ชโมโหคริสต์มาสมากจึงได้โยนตัวจุดชนวนทางไกลทิ้งลงทะเลจะได้ไม่มีใครหยุดระเบิดได้อีกจากนั้นก็เริ่มไล่ยาวถึงแผนการความชั่วของตนให้พระเอกได้ฟังมาร์ชบอกว่าเขาต้องการยุให้เกิดสงครามพอเมื่อเกิดสงครามก็จะมีคนซื้ออาวุธและคนขายอาวุธก็คือตน
นจะเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นจากการเสียสละของผู้อื่นมาร์ชได้สั่งให้ลูกน้องซึ่งไม่รู้ผมมาจากไหนอีกเยอะแยะปูพรมถล่มพวกเอฟเพนเดเบิลให้ลาบคาบคริสต์มาสเนี่ยเห็นท่าไม่ดีจึงตะโกนบอกให้ทุกคนเนี่ยหาที่กำบังทุกคนพยายามระดมสมองเพื่อหาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์ในครั้งนี้เดชาจึงแนะนำให้ไปยังท้ายเรือและลงเรือเล็กของตนหนีตอนนี้เรือเล็กของตนยังผูกติดอยู่กับเรือใหญ่ไม่ลอยไปไหนจุ๊กกรูคริสต์มาสได้ยินแบบนั้นจึงรีบบอกให้ทุกคนโกยไปอย่างไวเพราะโทรสที่โดนแทงเนี่ยก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วทุกคนจึงลงเรือเล็กของเดชาทีละคนทีละคนจนเหลือแต่คริสต์มาสเป็นคนสุดท้ายคริสต์มาสไม่ยอมลงเรือเล็กและตัดเชือกที่ผูกกับเรือเล็กทิ้งแล้วบอกทุกคนเนี่ยหนีไปส่วนตัวเขาเนี่ยไปทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงเขาจะหันหัวเรือให้ออกห่างจากชายฝั่งรัสเซียเมื่อทุกคนได้ยินการตัดสินใจที่แน่วแน่จึงได้ปล่อยคริสต์มาสไปคริสต์มาสวิ่งไปที่ห้องบังคับเรือหันหัวเรือเต็มกำลังมาร์ชที่กำลังเตรียมแพเล็กเพื่อหนีเมื่อรู้ว่าเรือเนี่ยกำลังหันหลังกลับก็ได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปตามล่าคริสต์มาสและยิงให้ดับดินลูกน้องของมาร์ชเนี่ยที่รีสปอนมาเรื่อยๆก็ได้ลุมยิงคริสต์มาสอย่างบ้าคลั่งคริสต์มาสไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เพราะตอนนี้เขาไม่เหลือกระสุนแล้วสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้มีเพียงนอนรอความตายอยู่ในห้องบังคับเรือเท่านั้นทันใดนั้นดาดฟ้าเรือก็มีเสียงระเบิดตูมตามเต็มไปหมดเมื่อสิ้นเสียงคริสต์มาสก็ได้เดินออกไปดูและพบว่าบรรดาลูกน้องของมาร์ชเนี่ยตายเรียบหรือเพียงมาร์ชคนเดียวที่รอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้มาร์ชที่รอดมาได้เพียงลำพังก็ได้ท้าหนึ่งหนึ่งกับคริสต์มาสดวลกำปั้นด้วยกันซึ่งคริสต์มาสเนี่ยอยากสัตว์หน้าอยู่แล้วก็เลยยินดีรับคำท้าแต่พอคริสต์มาสกำจะเข้าประจันหน้ามาร์ชก็ชักปืนที่แอบเอาไว้ออกมาแต่อยู่มาร์ชก็โดนยิงล่วงโดยคอปเตอร์ที่โผล่ออกมาจากทางด้านหลังจนเละไม่มีชิ้นดีคนที่ขับคอปเตอร์มาก็คือบาร์นี่นั่นเองคริสต์มาสเนี่ยที่เห็นบาร์นี่เนี่ยก็ขอด่าทีก่อนจะซึ้งอะนะว่ามึงยิงหาพ่องเหรอมึงเกือบฆ่ากูแล้วเนี่ยบาร์นี่ก็ได้ตอบแบบนิ่มๆว่ายินดีครับบาร์นี่รับคริสต์มาสขึ้นมาบนคอปเตอร์และยิงเรือจินตลาจนแยกออกเป็น2ท่อนทำให้เรือเนี่ยจมลงใต้ก้นทะเลทันทีระเบิดที่จมลงใต้น้ำพร้อมกับเรือก็ได้ระเบิดขึ้นและสร้างเป็นกำแพงน้ำขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาสุดลูกหูลูกตาคริสต์มาสถามความจริงกับบาร์นี่ว่านี่มันเกิดเรื่องเชี่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยบาร์นี่จึงบอกว่าเขาเนี่ยต้องแกล้งตายเพื่อให้มาร์ชยอมเผยตัวตนออกมาว่ามาร์ชคือโอเซลอตเมื่อ25ปีก่อนคนที่เป็นหนอนบ่อนไส้มอบภารกิจให้ตามล่าโอเซลอตจนลูกทีมของตนเนี่ยตายเกลี้ยงก็คือมาร์ชนั่นเองงานนี้ถือเป็นหนี้แค้นส่วนตัวทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีทุกคนกลับไปเฉลิมฉลองที่บาร์นี่ยังมีชีวิตอยู่ณร้านเหล้าร้านประจำคริสต์มาสเลยถามบาร์นี่ไปอีกว่าแล้วไอ้ร่างที่กูเห็นบนเครื่องบินน่ะเป็นร่างของใครวะบาร์นี่เลยบอกคริสต์มาสไปว่ามึงคิดว่าจัมโบ้ชิมที่กวนติงกูอ่ะจะมีชะตากรรมเป็นยังไงอ่ะจากนั้นก็เป็นภาพย้อนอดีตเป็นตอนที่เครื่องบินของบาร์นี่โดนยิงตกเมื่อเครื่องบินถูกยิงบาร์นี่ก็นำร่างของจัมโบ้ชิมที่เอามาเก็บไว้ในเครื่องบินเนี่ยจับแต่งองค์ทรงเครื่องจนเหมือนบาร์นี่แบบเป๊ะๆมานั่งที่นั่งคนขับแทนส่วนตัวเองเนี่ยก็โดดล่มออกไปจากท้ายเครื่องบินปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยส่วนจัมโบ้ชิมเนี่ยพอตื่นออกมาจากการสลบสลายก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในเครื่องบินที่กำลังตกก็ตกใจแล้วก็ตุ้มกลายเป็นโกโก้ครันช์ The Expendables 4โคตรคนทีมมหาการจบบริบูรณ์อ่ะต่อไปเป็นการรีวิวนะครับคลิปเนี้ยผมทำสปอยยาวหน่อยนะเพราะอะไรหนังเนี่ยมันสั้นนะแต่มันเป็นฉากบู๊ซะเยอะฉากยิงกันซะเยอะถ้าไม่เล่าละเอียดเนี่ยมันแบบจะน่าเบื่อจะงงแล้วมันจะไม่มีอะไรเลยครับนะถ้าเกิดเป็นการเล่านะแต่ถ้าเป็นการดูผมก็ง่วงสารภาพจากใจเลยอ่ะไม่อยากเฟกไม่อยากอะไรเลยช่วงต้นเรื่องอ่ะผมง่วงอ่ะเป็นหนังที่ผมดูฉากบู๊แล้วผมรู้สึกง่วงกับมันอ่ะคือปกติผมดูหนังอ่ะกี่เรื่องนะผมก็ไม่ค่อยง่วงนะน้อยมากที่ผมจะง่วงอ่ะแล้วยิ่งหนังที่เป็นหนังแอคชั่นหนังที่มีฉากบู๊นะผมจะไม่ง่วงเลยแต่ Expendables 4ผมง่วงว่ะสารภาพจากใจเลยผมมาตื่นแบบตื่นจริงๆนะแบบตั้งใจแบบสุดๆเลยคือจ่าพนมออกมาผมไปดูผมอยากเห็นจ่าพนมแต่ก็ไม่ได้แบบจะไปอวยอะไรจ่าพนมนะคือผมอยากจะรู้ว่าพอเป็นหนังเรื่องนี้จ่าพนมจะมีส่วนร่วมยังไงกับหนังจะเป็นเหมือนมอนสเตอร์ฮันเตอร์ไหมจะเป็นหนังเรื่องอื่นไหมที่แบบบทพูดแม่งไม่มีออกมาเป็นเหมือนตัวประกอบออกมาไม่ค่อยมีอะไรผมคิดแบบอยากให้เขามีบทเยอะๆไงก็คนไทยเหมือนกันนะแล้วพอดูแบบเฮ้ยดีว่ะชอบผมชอบบทของจ่าพนมนะไม่ต้องเป็นตัวโกงอ่ะไม่ต้องเป็นตัวโกงแบบตัวโกงหลักอ่ะเป็นผู้ช่วยตัวเอกแบบเนี้ยดีแล้วมีส่วนร่วมเป็นตัวสำคัญในทีม
แสดงออกมาได้มันได้ดีคือพอจาพนมออกมาผมตื่นตลอดเลยผมรู้สึกสนุกเลยพอเห็นจาพนมผมชอบการบู๊ผมชอบการสู้ของจาพนมมากยิ่งสู้ร่วมกับเจสันสเตแทมนะยิ่งโคตรชอบเลยส่วนอื่นของหนังนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องฉากบู๊หรือฉากอะไรพวกนี้มันธรรมดาเราเห็นฉากพวกนี้เราเห็นรูปแบบพวกนี้เราเห็นการวางเรื่องแบบนี้เราเห็นการหักมุมแบบนี้ในภาคเก่าๆมาเยอะแล้วมันไม่มีอะไรหวือหวาสิ่งที่หวือหวาสำหรับคนไทยคือการบู๊ของจาพนมครับอันนี้พูดตรงๆเลยทำออกมาได้ดีมากๆผมชอบมากๆเลยครับคนที่ไปดูอาจจะเบื่อในช่วงแรกก่อนเพราะว่ามันเป็นหนังบู๊ก็จริงแต่ฉากบู๊แต่ละฉากของมันตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องมันเป็นการบู๊แบบเดิมๆไม่ค่อยต่างอะไรกันมากขับรถไล่กันยิงกันไล่กันคือเหมือนกับว่าคุณจะเห็นฉากยิงกันแบบเนี้ยซ้ำๆกันทั้งเรื่องไอ้นี่ก็ยิงแล้วมุมมืดยิงหันไปยิงหันไปเชือดหันไปอะไรซ้ำอีกแล้วมันเลยทำให้รู้สึกเบื่อในช่วงนี้ครับแต่ตั้งแต่จ่าพนมออกมานะคุณเห็นการบู๊จ่าพนมการคว้างมีดการใช้มวยไทยการต่อสู้ร่วมกับเจสันมันทำให้หนังเนี่ยมีอรรถรสเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับส่วนไอ้ปมของหนังนั้นมันไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปสนใจเรื่องปมหรอกไอ้เรื่องระบงระเบิดอะไรเนี่ยก็แบบง่อยๆเงี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยฉากขับรถไล่กันก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะแต่มันยาวไปนิดนึงสำหรับผมรู้สึกว่ามันยาวไปนิดนึงมันเลยไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่หนังเนี่ยพยายามทำให้มีความโหดเป็นเรท R แต่พอดูจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้โหดเท่านั้นน่ะไอ้ส่วนที่เอามาโฆษณาว่ามันโหดเนี่ยก็คือตัดมาอยู่ในเทเลอร์ตัวอย่างหนังซะหมดแล้วครับสำหรับผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ผมให้ประมาณ 6.6 6.7 ครับไม่ถึง7นะมันไม่ใช่หนังที่ดูแล้วโอ้โหสนุกดีว่าอยากดูซ้ำมันคือหนังที่แบบดูได้ค่าเวลาดูแล้วรู้สึกโอเคกับมันเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอยากให้ไปดูกันเยอะๆนะฟังผมสปอยอ่ะฟังผมเล่าเนี่ยมันไม่เห็นภาพไงมันไม่เห็นการบู๊มันไม่เห็นการยิงกันมันไม่เห็นการเล่าเรื่องของหนังคืออยากให้ไปสนับสนุนคุณโทนี่จาหรือว่าจ่าพนมของเราอ่ะเยอะๆนะครับมาพูดถึงการแสดงมากดีกว่าหนังเรื่องนี้จะเรียกว่าตัวหลักคือคนเดียวเลยคือเจสันเตแทมตัวรองลงมานี่ก็จะเป็นตัวโกงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักก็ได้แต่ผมลำคาญเนี่ยตัวโกงเนี่ยมันแบบทำหน้ามันไส้ทำหน้าแบบวึ้งแบบชิดหน้าชิดตามองรู้สึกมันไส้ก็คือสมเป็นตัวโกงดีแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต้องบอกว่าเป็นการลำคาญอิริยาบถต้องใช้คำนี้ลำคาญอิริยาบถไม่ได้ไม่ชอบคนนักแสดงนะแค่ไม่ชอบอิริยาบถในการแสดงออกมาในลักษณะของตัวโกงตัวนี้มากกว่านะครับส่วนตัวรองอื่นอย่างกันเนอร์บทก็น้อยตัวประกอบอื่นเนี่ยแทบไม่มีบทเลย50 Cent ที่เล่นเป็น Easy Day เนี่ยก็ไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่นะส่วนอะไรนะกาลันก็ไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่เด่นๆอีกคนเนี่ยถ้าไม่นับจับพนมนะจับพนมนี่ก็เด่นคือเด่นแบบเทียบเคียงเจสันสเตแทมได้นะแค่ว่ามันออกมาน้อยกว่านั้นเองแล้วก็ไม่ใช่ตัวเดินเรื่องมันเลยดูไม่เด่นเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคือตัวเด่นอีกคนนึงก็คือเมแกนฟ็อกหนังเรื่องนี้น่าอยากจะดึงคนดูด้วยเมแกนฟ็อกแต่กลายเป็นว่าสำหรับฝรั่งนะผมไปอ่านกระทู้ฝรั่งกันรู้สึกเหมือนฝรั่งเนี่ยแทนที่จะสนใจเรื่องการแสดงของเมแกนฟ็อกกลับไปสนเรื่องหน้าตาที่เมแกนฟ็อกไปศัลยกรรมมาแล้วพูดเรื่องศัลยกรรมพลาสติกเป็นการบูลลี่ซะมากกว่าคือโอเคผมมองแล้วส่วนตัวผมก็รู้สึกแปลกๆในบางมุมนะเพราะว่ารู้เลยว่าหน้าคือทำมาแต่ก็เป็นเรื่องปกติของดาราถูกไหมส่วนตัวผมชอบการแสดงของเมแกนฟ็อกนะแล้วพูดตรงๆว่าพี่แกนี่ก็มาเพื่อเซอร์วิสเลยจริงๆอะฉากพึ่มๆกันกับเจสันสเตแทมนี่ก็เซอร์วิสแน่นอนตอนจบที่โผล่มาที่ร้านเหล้ามาแบบโนบาอันนั้นก็เซอร์วิสแน่นอนคือเรียกว่ามาเพื่อเซอร์วิสโดยเฉพาะเลยแหละส่วนตัวนะเรื่องนี้จะพีคมากกว่านี้ถ้าเอาตัวแสดงในภาคเก่ามาด้วยเช่นเจ็ตลีเท็ดดี้ครูหรืออาร์โนชวาร์ชเนเกอร์ไม่ต้องโผล่มาเยอะโผล่มาแหลมๆก็ได้ผมว่ามันจะดึงอารมณ์ของหนังได้มากกว่านี้เพราะ Expendable ภาคเก่าๆที่คนก็ชอบกันน่ะคือการออกมาการโผล่ออกมาของตัวละครระดับตำนานแต่เรื่องนี้มันไม่มีคาเมโอไม่มีตัวละครระดับตำนานโผล่มาเลยไงมันเลยขาดการดึงอารมณ์ในช่วงท้ายแอคชั่นของหนังมันเลยราบเรียบไปทั้งเรื่องครับคนที่เป็นระดับตำนานที่พอจะพูดได้คือจ่าพนมนี่แหละนะเขาคงคิดว่าเนี่ยแหละก็ออกมาแล้วไงจ่าพนมระดับตำนานแต่มันไม่เหมือนกันครับระดับตำนานที่ผมพูดคือต้องเป็นยุคเก่านิดนึงที่คนรู้จักกันทั่วโลกอย่างอาโนอะไรอย่างนั้นแหละสรุปนะครับเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูได้ดูฆ่าเวลาได้สนุกดีเหมือนกันนะแต่ถามว่าผมดูซ้ำไหมต้องทิ้งเวลาช่วงหนึ่งถึงจะกลับมาย้อนดูได้สนุกครับใครดูแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะใครยังไม่ดูอย่าลืมไปอุดหนุนตัวหนังที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านกันนะครับสำหรับวันนี้กับผมนพพรเชษฐ์นพพรลองไปเลือกขอลาไปก่อนหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่ด้วยครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย